ชื่อว่าครับเพื่อนๆครับผมจังไดโยนน้ำนี้ครับเราอยู่ในแมปของแชมเปี้ยนทาวเวอร์ดิเฟนซ์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆครับผมมาแนะนำระบบใหม่ครับกันในเกมนี้เองเกมนี้นะครับเพิ่งเปิดเมื่อวันที่23เดือน2นะครับเวลา 4:00 นนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาบอกให้เพื่อนๆนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับภาพเนี่ยเพื่อนๆน่าจะคุ้นๆกันนะครับว่ามันเหมือนกับลูกรักหลายคนนะครับที่น่าจากเราไปนะครับหรือว่าเรียกว่าแมปน้อง AA ละกันนะครับผมสำหรับในเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่อนิเมะอย่างเดียวนะครับมีตัวของฝั่ง DC และ Marvel ด้วยนะเพื่อนๆนะครับมีเดอะแฟตก็มีเดอะฮักก็มีนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนมาแนะนำระบบกันก่อนเลยละกันนะครับผมสำหรับใครอยากใส่โค้ดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวโค้ดผมปักไว้ให้นะภายในเกมนี้ครับเพลงเป็นอย่างนี้นะฮะเพลงฮอตนะครับเพื่อนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับสำหรับตัวคอยนี้ครับก็จะเป็นที่เอาไว้สุ่มเหมือนกันนะครับตัวเจมก็เช่นกันแต่ในส่วนของทิกเก็ตนะครับอันนี้เอาไว้สุ่มเป็นแบบพวกบัฟนะครับเพื่อนพวกบัฟเลยนะครับกดคอนโทรลนะครับเพื่อที่จะวิ่งนั่นเองนะครับผมในส่วนนี้คือช็อปนะครับที่สามารถซื้อท่าเต้นได้อะไรได้นะครับให้เป็นรูปกรอบตรงนี้เนาะนะครับแล้วในส่วนของดัมมี่อันนี้หน้าไม่มีอะไรนะครับผมไปดูเรื่อยๆก่อนนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของซาสึเกะนะครับอันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับจะขบมาในอนาคตนะครับแล้วตัวของฝั่งที่เป็นแบทแมนนะครับจะเป็นที่ตุ่มบัฟนั่นเองนะครับนี่สามารถตุ่มบัฟได้ด้วยนะครับผมใช้ทีละ1นะครับแล้วมีให้เติมด้วยนะครับ99ได้อยู่ที่500ทิกเก็ตอ่ะตึงอ่ะนะครับผมนี่ครับนี่คือบัฟทั้งหมดนะครับผมสำหรับในส่วนของยูนิคเห็นเขาบอกว่าเป็นสีเหลืองนะครับเป็นยูนิคนะในเกมของเรานะครับในเกมเอ็นเองครับอาจจะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเลื่อนดูไม่ได้นะเนี่ยนะครับดูได้แค่นี้นะครับเพื่อนๆประมาณนี้เปอร์เซ็นต์ไม่มีบอกนะครับผมสามารถผสมกันได้นะครับใครได้อยากสมนะตรงตู้เกมนี้นะอาเขตนะครับอันนี้ชื่ออะไรเปิร์กเหรออ๋อเปิร์กนะครับเกมนี้ใช้ชื่อคำว่าเปิร์กนะครับสำหรับในส่วนพาสซีฟนะแล้วนี่คือที่ AFK Reward นะครับเหมือน AFK แล้วจะได้ของรางวัลด้วยนะครับสามารถมา AFK ด้วยนะมันก็ได้เลยนะครับในส่วนตรงใส่โค้ดนะครับก็ต้องมาใส่ที่หน้าเกมหรือว่าตรงเกมเหมือนเดิมนะครับตรงล็อบบี้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนี่สามารถมาใส่กันได้นะครับใครที่มีอยากดูโค้ดนะครับด้านล่างนะครับสำหรับโค้ดจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วเรามาดูในแถบของ GUI กันบ้างดีกว่าครับสำหรับตัวของเซตติ้งก็จะมีแค่ Auto Keep the Wave นะครับแล้วก็ตัวของDetable นะครับมีสิ่งนี้หรือปิดสิ่งเพลงเนาะนะครับนั่นตัวของ GUI ด้านขวาสามารถปิดได้นะครับโล่งมากเห็นปะดูโล่งมากนะครับที่เหลือครับพวกหน้าต่างอินเทอร์เฟซแล้วพวกอะไรเนี้ยเหมือนเดิมเลยนะครับเลเวล40 50ก็จะปลดล็อกช่อง5ช่อง6นะครับผมส่วนนี้คือด้านที่เป็นรูปติ๊กเก็ตนี้ครับจะเป็นซีซั่นพาสในเกมนี้เป็นแบทเทิลพาสจะใช้เป็นซีซั่นพาสนะครับผมนี่สามารถมาสุ่มกันได้ไม่ใช่สิสามารถมาเล่นกันได้นะครับตอนนี้เกมยังไม่มีกีฟนะครับเพื่อนๆมีถึงขั้น50เหมือนกันนั่นเองนะครับผมในส่วนของเควสนะครับก็จะเป็นเควสประจำวันนะครับอันนี้เควสประจำวันเนาะฆ่ามอนนะครับหรือว่าอะไรต่างๆสามารถทำได้นะครับนี่เพื่อนๆมาดูกันเองได้แล้วก็ coming soon อนาคตนะครับในส่วนของเพลนะครับก็จะเป็นพวกที่วาร์ปเทเลพอร์ตไปต่างๆครับมีเพลนะครับซัมมอนชาเลนเจอร์นะครับเอลเวดนะครับนี้น่าจะเป็นพวกแบบอินฟินิตี้เนาะลีดเดอร์บอร์ดครับแล้วก็ตัวอีโวนั่นเองนะครับผมในส่วนรูปดาวก็จะเป็นตัวที่ไว้ใส่ยูนิตครับจะมีเซลนะครับขายแล้วได้ตังค์ด้วยนะเพื่อนๆแล้วยูนิคออลหรือว่าถอนทั้งหมดก็ได้เหมือนกันนั่นเองครับในส่วนกระเป๋าก็น่าจะเป็นที่เอาไว้เก็บอีโมดด้านขวานะครับแล้วเมทัลเลียก็น่าจะเก็บของพวกแบบดรอปหรือว่าอะไรต่างๆนั่นเองนะครับในส่วนของช็อปนะครับก็จะเป็นในส่วนของซื้อเกมพาสนะครับหรือว่าซื้อพวกแบบของต่างๆครับเช่นทิกเก็ตเอาไว้สุ่มพาสหรือว่าซื้อเพชรเอาไว้สุ่มตัวละครอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเพชรนี่คือคล้ายๆแอบคล้ายกับตัวของ AA มากเลยนะเรามาดูทางด้านของตัวของเกมกันบ้างดีกว่านะครับเราไปตรงที่เพลนะครับสำหรับที่เพลนะครับข้างในตัวเกมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ลงไปด้านล่างนะครับเพื่อนๆอ้าวขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวขอโทษนี่นะครับแล้วเข้ามาตรงด้านซ้ายด้านขวานี่นะครับสามารถเล่นได้4คนนะครับต่อด่านเนาะนี่นะครับสามารถมาเล่นกันได้นะครับตอนนี้มีทั้งหมดเหมือนจะเป็น6ด่านนะครับนี่สามารถมาเล่นกันได้เลยด่านแรกเป็นตัวของนารูโตะเองครับนี่ประมาณนี้นะครับสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับมีทั้งหมด6แอคนะครับเพื่อนๆนี่ประมาณนี้เลยสามารถลองมาเล่นกันได้นะครับได้ของตอนจบด้วยนะครับผมแล้วสำหรับส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนของซัมมอนนะครับที่สามารถสุ่มได้นะครับเพิ่มเลดมิติกด้วยนะครับเพื่อนๆใช้ตังสุ่มได้นะครับใช้แบบตัวคอยสุ่มได้นะครับแล้วใช้ตัวของเพชรสุ่มได้นะครับนี่นะครับมีบอกด้วยนะว่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะครับโอกาสออกเมติกเนี่ยอยู่ที่ 0.2 เลยนะแล้วตรงเนี้ย 0.2 เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับมีน้ำยาลักกี้ด้วยนะครับกินตังอีกแล้วนะครับเพื่อนๆผมจะขออนุญาตลองสุ่มนะครับตอนนี้เมติกเป็นโคโยเต้นะครับเลเจนด์ด้านซ้ายจะเป็นตรงคิดจะรู้ด้านขวาเป็นทอนะครับมาอ้าวคอยของสุ่มไม่ได้นะครับไฮโลฟีมาใช้นะครับหมดตูดเรียบร้อยเลยครับลุ่มตุ่มรอบละ 2,000 นะครับเกมนี้น่าจะอำนวยสายฟรีพอสมควรเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วมาดูในส่วนต่อมานะครับตัวของ Challenger นะครับที่น่าจะไปไว้ฟาร์มต่างๆของต่างๆนะครับ
ของไม่อีโวอะไรต่างๆนะครับเหมือนจะไม่บอกด้วยนะว่าเราต้องยังไงนะครับตอนนี้ผมยังเข้าไม่ได้นะยังไม่จบนะครับเห็นเขาบอกว่านะครับต้องจบของด่านไอ้ Hidden Village นะครับหรือว่า Hidden หรือว่าด่านนาราโตะนี่แอคแรกนะครับถึงจะเล่นได้เนาะสามารถมาเล่นกันได้นะครับผมเพื่อนๆใครลองก็ลองดูกันได้นะและส่วนของ Elite นะครับน่าจะเป็น Infinity นะครับเพื่อนๆเป็น Infinity จริงๆด้วยนะครับสามารถมาเล่นกันได้นะ Elite Mesh นะครับตัวนี้นะครับผมเล่นกันได้เล่นกันได้ครับ Infinity Castle เห็นไหมฮะเห็นเขาบอกน่าเป็น Infinity จริงๆด้วยนะครับแมปสวยนะแมปสวยมากๆนะครับแมปสวยมากๆนะในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวของ Leaderboard นะครับที่เอาไว้เช็คมันเล่นกันดิดเดอร์บอกกันแล้วหรอไวเกินพี่ก็ไวเกินนะครับพี่โอ้ยตึงมากครับเพื่อนๆโอเคแล้วภายในตัวแมปนะครับอันสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนตรงนี้วัดนี่ครับในส่วนของ Evo เลยครับมาดูตรงนี้โอ้โหเป็นอันนี้นะครับคุยกับอันนี้แล้วสามารถอีโวได้นะครับของนะครับน่าจะต้องฟาร์มจากพวกแบบด่านพวกสตอรี่หรือว่าเป็นพวกแบบแค่ไหนนะฮะพวกแชร์เรนต์อย่างเงี้ยครับแล้วเอามาอีโวนเองครับตอนนี้นะครับเหมือนจะมีตัวละครซิกอาเคโน่ด้วยครับสำหรับน้องๆเนี่ยที่ชอบซิกอาเคโน่นะครับมีให้สุ่มด้วยนะเหมือนจะมีให้สุ่มหรือว่าให้เล่นดรอปเนี่ยครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะภายในตัวเกมเดี๋ยวเรามาลองเล่นภายในตัวเกมกันบ้างดีกว่านะครับผมเหนื่อยแล้วตอนนี้นะครับนะครับเพิ่งตื่นนะครับเพื่อนๆลองเดินดีกว่า Hidden Village นะครับปึ๊บแอค1ฮะลองดูเลยโอ้ต้องสตาร์ทเลยนะครับ Link Starto Decomposition เยอะโคตรเบียวนะครับเพื่อนอย่างนี้เนี่ยอนิเมะลัสแตนมีหนาวนะครับเพื่อนๆพูดเลยนะเกมนี้เขาเปิดมาดีแล้วเขาไม่มีบั๊กไม่มีอะไรเลยนะครับคือผมยังไม่เจอบั๊กเลยนะสำหรับในส่วนนี้คือเกมเขาทำมาตรฐานเปิดมาได้ดีมากนะครับคิดว่ายังไงเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ต่อของหลายๆคนนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อิงจากแบบความแบบสมดุลของในเกม AA หรือว่าแบบมองภาพรวมของ AA มากเกินไปแบบเหมือนแบบเราเอา AM ที่ตั้งเงี้ยมากเกินไปนะครับผมบอกเลยว่าลดอีโก้ตัวเองลงหน่อยก็เอามาเล่นเกมนี้นะครับบางคนแบบที่ติสูงไงแล้วแบบ AA เขาทำมาดีเนาะนะครับอย่างนี้อย่างว่านะครับเดี๋ยวให้ดูภายในตัวละครอินเทอร์เฟซการอัพตัวละครและอะไรต่างๆก่อนกันนะครับเริ่มแรกเนี่ยได้มา600นะครับเพื่อนๆสามารถสกิปได้เลยนะนะครับขออนุญาตวางตัวละครนะครับกดเลข1เลข2ไม่ได้ด้วยนะครับสตาร์ทตกนะครับกดเลข1เลข2ไม่ได้นะครับเพื่อนๆเราต้องกดวางเองนะครับนี่กดยกเลิกนะครับกดคิวนะครับกด R คือหมุนนะครับแล้วก็กดอันนี้คือกดคลิกซ้ายคือวางเนาะนะครับเหมือนเดิมเลยเช่นเคยไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆตรงนี้ป่ะอันนี้คือท้ายเหรอน่าจะเป็นท้ายนะครับอินเทอร์เฟซไม่ล็อกดีนะครับผมชอบนะค่อนข้างดีนะครับแมปเขาก็ไม่ได้แย่นะครับอย่างน้อยนี่โอ้โหโอ้ยแหลกไปไหนนะครับวางตัวละครมาเลยครับทาร์เก็ตนะครับT20นะครับตี5วิระยะ20นะครับเอฟเฟคสวยนะหูยเอฟเฟคไม่แย่นะครับตุ้งคุณตุ้งโดโลฟีนมากนะครับการอัพนะครับนี่อัพลองซิอัพไปเลยนะครับขั้นที่2ที1นะครับห้ามไปเลยนะครับ15เวฟนะครับตอนนี้เยี่ยมเลยนะเกมค่อนข้างใช้ได้นะครับไม่แย่เลยช้าไปหน่อยเนาะเราติดภาพจำ AA กันไปนะครับนี่นะครับในส่วนนี้อยากดูตอนจบนะครับว่าได้อะไรบ้างนี่ครับเหมือนว่าเวลาตีเนี่ยมันจะมีแบบพวกคิดดาเมจนะครับขึ้นมาด้วยเฮ้ยเกมดีนะครับเกมดีนะเฮ้ยผมว่าเกมทำดีนะเพื่อนๆคิดยังเห็นยังไงบ้างครับกับเกมนี้ส่วนตัวเนี่ยผมเปิดมาผมให้7เลยนะถ้าไม่คิดเรื่องแบบภาพสวยไม่สวยอ่ะเกมค่อนข้างทำดีเลยนะครับมาเย่นี่วางหน้าฐานก็ได้นะครับนี่ลูฟี่นะครับตีเป็นแบบฟลายนะครับนี่โอ้ยค่อนข้างยากอยู่นะครับยากอยู่แอบยากอยู่นะครับเกมแอบยากอยู่นะเปิดมาก็ยากอยู่นิดนึงนะครับเกมแอบยากอยู่นี่แล้วมีบอกด้วยนะครับเกมนี้มีบอกชื่อสกิลด้วยนะจิโดรีนะครับเกมนี้บอกสกิลด้วยนะโอ้โหเกมดีเราต้องมานั่งคำนวณว่าเอ้ยเปลี่ยนท่าแล้วอะไรเงี้ยไม่ท่องครับเกมนี้ได้แล้วนะครับรออย่างเดียวเลยครับเพื่อนๆโอ้ผมไปอัดหน้าฐานได้ไหมอัดหน้าฐานเลยอะเพราะว่ามันเสียเวลามากนะครับนี่อัดหน้าฐานเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะด้านหลังก็ปล่อยไว้นะครับเหมือนสตเกตนะครับจะวางได้5ตัวนะครับเพื่อนๆเกมนี้มีวางจำกัดตัวนะครับพูดไว้ก่อนนะมีวางจำกัดตัวด้วยนะเออนะครับเกมทำมาดีมากนี่พันปักษาจิโดรินะครับโคตรดีนะครับเกมเปิดมาก็ใช้ได้เลยเอาไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ตันขั้นไหนนะส่วนตัวผมให้คะแนนค่อนข้างเยอะเพราะว่าหน้าต่างมันไม่ลกเท่าไหร่ครับไม่ลกเลยหน้าต่างไม่ลกเลยนะครับคือทำเกมอ่ะทำดีมากนะครับไม่อยากโวยอ่ะไม่อยากโวยจริงๆนะครับเกมทำดีมากอ่ะไม่แหลกด้วยนะครับเล่นในโทรศัพท์ได้นะ
โอเคครับแม็กอยู่ที่6ขั้นนะครับเทียร์6นะเห็นปะดาเมจครับอยู่ที่68นะครับตี 2.5 วีครับระยะ30นั่นเองนะเห็นครับเราสเปลวางฟาร์มเกตไปเลยครับเรื่อยๆเลยสังเกตตีนแบบเซอร์เคิลนะครับเซอร์เคิล LE นะครับเพื่อนๆนี่ไงวางไปเลยนะฮะนี่มีเวลาบอกมีอะไรด้วยนะครับเวลาจะเปลี่ยนด่านเปลี่ยนแล้วหรือว่าแบบจะเป็นเวฟใหม่เวฟไหนนะครับดีมากอุ้ยตังค์ 1,000 ครับอันนี้ควรอัพด้านหลังด้วยเนาะจะดีอัพเผื่อไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยไม่ให้มันหลุดตัวเงินฟาร์มเงินไม่รู้ว่าตัวอะไรด้วยนะเนี่ยโอ้ยแต่เสียงสกิลแอบดังไปหน่อยนะแอบดังมันแบบปรับไม่ได้ด้วยนะครับปรับได้แค่นี้นะครับอ๋อยังมีด้านล่างด้วยอ๋อลืมนะครับเพื่อนๆนี่มีด้านล่างด้วยนะครับลืมดูเลยนี่ปรับกราฟิกอะไรเหมือน AA ได้เลยเนี่ยออโต้เซลล์แรร์ออโต้เซลล์อีพิกเลเจนด์นะครับได้หมดเลยเฮ้ยลืมดูขอโทษครับว้าวโอเคครับบอสมาแล้วครับเลือด 2,000 นะนะครับจะไหวหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับนี่โอ้โหเลือด 2,000 นะโหบอสไหวป่ะครับโอเคครับบอสตายแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมจบแล้วครับเฟส15ฮะเรามาดูกันว่าได้ของจะได้เป็นของตังนะครับแล้วได้เป็น EP มานั่นเองนะครับแล้วสามารถเปลี่ยนเล็กเวฟได้เฮ้ยเกมเจ๋งมากครับเพื่อนๆแล้วมีบอกอัปเดตด้วยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆเพื่อนครับคิดเห็นกันว่าครับกับในเกมนี้ครับคิดว่าเปิดมาดีไหมแล้วเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับใครได้ยังมาเล่นนะครับผมลิงไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับตอนนี้ครับผมเพื่อนๆนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับแล้วใครอยากให้ผมทำเกมนี้ต่อเรื่อยๆผมคิดว่าผมจะทำเกมนี้นะครับอย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บอมด้วยรายการนะครับผมคลิปนี้จะทำมาเรื่อยๆครับตอนนี้ผมนายโยนาระจ้าครับผม